บักกะบูดอททีวีชาวไทยสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมเดิมๆก่อนเจอเลยนะครับโอ้ยวันนี้มาคนเดียวตื่นเต้นมากๆเลยครับผมนะปกติเวลาสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีเราต้องมีล่ามคราวนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไม่ต้องมีล่ามนะครับเพราะว่าน้องเป็นศิลปินไทยที่ไปเติบโตจนกลายเป็นเกาหลีแล้วเดี๋ยวเชิญมาแบบนั่งเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวพี่ๆสุภาชัยครับผมขออนุญาตบอกกฎกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีโอกาสให้พี่ๆนะได้เก็บภาพนะน้องแบมแบมแบบเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างการสัมภาษณ์ของงดการถ่ายภาพนะครับแล้วก็งดใช้แฟลชด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับพี่ครับเอาล่ะขอบคุณครับแบมครับวันนี้มาเดี่ยวในฐานะของก็อตเซเว่นถือว่าเป็นการมาเดี่ยวครั้งแรกป่ะครับที่ไทยครั้งแรกครับผมครั้งแรกเลยใช่ครับแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านเกิดเพราะนั้นก็ใช่ครับคุ้นเคยอย่างดีก็คุ้นเคยครับผมแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นในเวลาเดียวกันตื่นเต้นอยู่เพราะเป็นบ้านเกิดเลยมียิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ครับเพราะนั้นครั้งนี้มันจะแตกต่างจากทุกครั้งแน่นอนครับก็เลยมีความตื่นเต้นเข้ามาแล้วพอมาเจอผมเห็นแฟนๆไปรับที่สนามบินเป็นไงบ้างตอนแรกก็คือตื่นเต้นมากครับว่าเอ้ยมาคนเดียวจะมีคนมารับไหมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็หลายคนก็มาให้กำลังใจผมอะไรเขารู้สึกดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณมากมากเห็นบอกว่าชาวมาเลเซียไปกินแบบที่สวนอภูมิจนเขาจะไม่ให้แบบเข้าประเทศไทยคือไปกินกันเยอะมากนะแม้ว่าจะมาคนเดียวก็ตามนะแต่ชาวมาเลเซียก็ไม่ให้กำลังใจเยอะเลยนะฮะครับรู้สึกไงครับที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับเคฟูดพร้อมกับแฟนๆในครั้งนี้ครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งเลยที่ผมได้ที่ผมจะมาไทยแล้วก็เปิดเผยวัฒนธรรมเกาหลีให้กับคนไทยมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับผมนะฮะใช่ครับครั้งนี้ผมเป็นพูดไทยชัดมากพี่ร้องผมเป็นตอนงานแฟนมีตติ้งที่คุณครับผมก็บอกว่าฟังผมพูดไทยไม่รู้เรื่องไปแกล้งน้องไว้ตอนงานแฟนมีตของพี่ชคุณน้องๆอาเซไปฟ้องแบมแบมเยอะมากใช่ครับเต็มไปด้วยแบมแบมเซลพี่เลยนะอยากทราบว่าแบมแบมครับเป็นเด็กไทยที่ต้องไปฝึกฝนการเป็นศิลปินนะอยู่ที่ประเทศเกาหลีเป็นระยะเวลายาวนานมากใช่ครับในช่วงแรกเนี่ยไปอยู่คนเดียวแน่นอนว่าต้องทานอาหารเกาหลีอยู่แล้วแหละครับผมนะแทนอาหารไทยเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับเราต้องปรับตัวยังไงบ้างในการที่เราต้องไปทานอาหารเกาหลีตลอดเลยก็ก่อนที่ผมจะไปเกาหลีผมคือผมกินอาหารคืออาหารเกาหลีที่อยู่ที่ไทยหลายรอบแล้วครับผมไปโคเรียทาวบ่อยด้วยครับก็ผมคือไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะมากครับผมไปก็คือชินอยู่แล้วใช่ครับอาหารเกาหลีก็กินสบายเลยใช่ครับโอเคเลยครับแล้วคิดว่าจุดเด่นของอาหารไทยกับอาหารเกาหลีเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับจากที่ผมฟังจากคนเกาหลีหลายคนนะครับคืออาหารไทยเนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นมะนาวกับรสมะนาวเขาจะแรงครับผมแล้วก็รสเผ็ดของพริกขี้หนูเขาจะแรงหน่อยเขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นพอยต์ของอาหารไทยครับส่วนอาหารเกาหลีก็คือเขาสามารถใส่คิมจิได้เกือบทุกเมนูนะครับแล้วก็เกือบทุกเมนูเป็นสีส้มครับผมเพราะว่านั่นอาจจะเป็นพอยต์ของอาหารเกาหลีผมเพิ่งเคยสังเกตอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับอาหารเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนก็ตามใช่สีที่ออกมามันจะออกคล้ายๆเป็นสีส้มใช่ครับผมแต่ว่าถึงจะเป็นสีเดียวกันแล้วคนที่ไม่รู้อาจจะดูว่ามันไม่อาจจะดูไม่ออกว่าอะไรคืออะไรแต่ว่ารสชาติของแต่ละอย่างมันแตกต่างนะเพราะว่านั่นก็คือเป็นเสน่ห์ของอาหารเกาหลีและทุกเมนูก็จะทานควบคู่ไปกับกิมจิได้ใช่ครับผมแต่ถ้าพูดถึงอาหารไทยเครื่องเทศนะส่วนผสมเนี่ยมันจะแรงหน่อยอย่างมะนาวกระเทียมอะไรพวกนี้จะมีกลิ่นแรงกลิ่นฉุนขึ้นมานั่นคือเป็นเสน่ห์ของอาหารไทยใช่ครับถ้าพูดถึงวันนี้แบมแบมมีโอกาสได้พาแฟนๆตัวเองชาวเกาหลีไปดินเนอร์แต่เป็นดินเนอร์อาหารเกาหลีโอ้คุณจะพาไปทานอาหารเกาหลีอะไรครับก็อันนี้ผมกินกับเพื่อนในทีมกับเซียนบ่อยๆนะครับภาษาเกาหลีเรียกว่ากดแกนชังนะครับผมแปลว่าแกงปูนะครับเหมือนคล้ายๆต้มยำกุ้งของเกาหลีอะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเป็นแกงใส่ปูอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าเวลากินนะครับมันจะมีรสเผ็ดที่แบบคันคอนิดหน่อยครับพี่รู้รสไหมพี่กินแล้วจะไอหน่อยพี่ไม่เคยกินแต่ว่ามันเป็นรสเผ็ดแต่รสเผ็ดคือมันไม่ได้เผ็ดเหมือนเผ็ดพริกขี้หนูหรือว่าถ้าเกิดเผ็ดบ้านเรานี่คือเผ็ดจี๊ดเผ็ดแสบลิ้นอะไรแต่ว่าอันนี้จะเผ็ดแบบคันคอเหมือนพริกไทยอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คือไอ้
ไอ้รสเผ็ดนั่นนะมันเป็นเสน่ห์ของผมก็ชอบกินกันอะไรวะผมอยากฝากน้ำไปชิมดูน้ำมันสามารถซดได้ไหมแน่นอนครับผมหรอใช่ครับแกงปูแกงปูครับมันจะเหมือนนานๆรู้จักหล่นไหมหล่นหล่นปูว่าเราเอาแล้วลืมแล้วลืมออยากไปไม่รู้เลยปูแช่น้ำปลาเลยตอนนี้มันปูแช่น้ำปลาไม่มีมีแต่กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลามีครับคือเอากุ้งสดเนี่ยไม่ใช่น้ำปลาแต่ถ้าเกิดปูหล่นเนี่ยโอ้โหมันเป็นแกงเหมือนกะทิอ่ะนะแล้วก็ใส่หล่นปูเข้าไปมันก็แต่มันจะไม่เผ็ดเท่ากับของแบบไอ้เมื่อกี้อาหารเกาหลีชื่อว่าอะไรนะก๊อดแก่ถังก๊อดแก่ถังใช่ครับก๊อดแก่ก๊อดแก่ถังนะพี่ๆสื่อมวลชนก็ถ้าเกิดมีโอกาสไปเกาหลีนะครับก็หาสักร้านหนึ่งแล้วบอกว่าก๊อดแก่ถังใช่ครับนะก็จะได้ลองชิมอาหารที่แบมแบมอยากจะพาแฟนๆไปดินเนอร์ครับผมแล้วถ้าเกิดพาแฟนๆไปดินเนอร์ไปอาหารไทยล่ะเป็นอาหารไทยเหรอครับผมว่าผมน่าจะไปที่ต้มตำปูปลาพริกสองเป็ดครับผมผมเป็นอาหารโปรดที่ผมชอบมากครับผมแต่ว่าจริงๆไปเกาหลีมันไม่ได้กินบ่อยครับคุณกินปลาเป็นด้วยเหรอโอ้ยพี่ขอพูดเลยจริงป่ะใช่ครับส้มตำปูปลาพริก2เม็ดนี่คือเมนูสุดคลาสสิกของแบมแบมคุณเคยกินปลาทอดไหมไม่เคยนะครับโอ้โหผมจะบอกคือเวลากินส้มตำปูปลาก็ไม่เอาปลาเป็นตัวเราเป็นแต่น้ำใช่ใช่แต่คุณไม่เคยกินปลาที่เขาไปทอดใช่ไหมไม่เคยครับโอ้โหหลังจากที่ผมมีโอกาสได้สัมผัสกับพี่ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองนะครับพี่แท่งแนะนำให้ผมรู้จักปลาทอดอ๋อครับแบมแบมถ้ามีโอกาสแบมแบมต้องลองกินปลาทอดแน่นอนครับผมได้ครับมันอร่อยมากคือเอาเฉพาะที่มันกรอบๆไปนะกรอบแล้วบีบมะนาวหน่อยโอ้โหที่พี่เคยทานไหมครับปลาทอดเคยเหรอครับผมเคยทานไหมฮะอร่อยไหมครับอร่อยมากแม่แม่ถ้าเกิดคุณชอบกินแต่ว่าส้มตำเขาใส่เฉพาะน้ำเนี่ยใช่แล้วผมใช่ครับเออแต่ถ้าเกิดคุณชอบตอนแรกผมก็ไม่เคยกินพี่แท่งบังคับเลยลองโอ้โหอร่อยอร่อยคุกกับข้าวหน่อยนะคุกข้าวโอ้แม่แม่เออแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีโอกาสพาแฟนๆจะพาไปกินส้มตำใช่ครับนะใส่ปลาด้วยแน่นอนพริกอีก2เม็ดใช่ครับนะเคยทำอาหารกินกับเพื่อนๆในกอลเซเว่นไหมครับก็เวลาอยู่หอพักนะครับก็จะทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับเป็นเมนูที่ยากมากใช่ครับก็หลายคนก็จะทำในสไตล์ของตัวเองบางคนใส่น้ำเยอะบางคนใส่น้ำน้อยบางคนก็จะเส้นแข็งเส้นนิ่มแล้วแต่คนนะครับถ้าคนชอบเส้นนิ่มคือปล่อยอืดให้มันใน7คนคิดว่าใครมีสกิลในการทำอาหารอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดเหรอครับผมถ้าเกิดเอาเป็นเรื่องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมว่าน่าจะเป็นพี่เจบีครับเจบีเขาใส่น้ำกำลังดีครับผมรอใส่เราพี่จินยงใส่จนล้นเลยครับผมแล้วแบบอ่ะผมคุณชอบอะไรแบบคูคิกเนี่ยคือคนเขาจะใช้เตากันนะผมก็ผมสไตล์ไทยครับคือผมจะเอาใส่จานแล้วก็ใส่ไมโครเวฟ3นาทีอ๋อ คือมันมีคนละสไตล์ ของเขาคือจะใส่เตาจุดแก๊สใส่แล้วก็อย่างงี้เร็วๆของเราคือเอาน้ำใส่เอาฝาปิดแล้วก็เข้าไมโครเวฟ3นาทีใช่แล้วถ้าเกิดคุณจะใส่ไข่อ่ะเอาก็ใส่ไข่แล้วก็ค่อยใส่ไมโครเวฟผมมีเทคนิคใหม่แล้วคุณต้องเอาใส่น้ำก่อนเข้าเวฟต้มไข่ก่อนเข้าไม่เอาบะหมี่ใส่น้ำครับแล้วเข้าเวฟไปสักนาทีครึ่งครับออกมาตอกไข่ใส่แล้วเข้าเวฟอีก2นาที2นาทีอร่อยเชียวอร่อยเลย จริงคือไข่มันกำลังจะพอดีเลยเส้นมันจะไม่อืดจนเกินไปไม่อืดจนเกินไปเคยทำเป็นอืดนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมก็มีย่างเนื้อกันบ้างย่างเนื้อกินแต่ว่าเนื้อมันก็ย่างไม่ย่างโอเคกลับไปกลับมาก็เสร็จแล้วแล้วใครเป็นคนไปซื้อเนื้อก็แบ่งเงินกันซื้อเราส่วนคนย่างจะเป็นผมตลอดผมก็จะแสดงว่าคุณทำอาหารอร่อยสุดไปครับโดนพี่พี่เขาสั่งอ๋อโดนพี่พี่เขาสั่งได้ครับทีนี้คือเวลาผมย่างเนื้อคนหนึ่งจะเตรียมแบบเตรียมคิมจิเตรียมข้าวอะไรผมก็ไปแบ่งหน้าที่กันเลยไว้อีกคนหนึ่งล้างจานเลยไว้ครับผมลองเมาส์เพื่อนๆในวงหน่อยสิเวลาทำอาหารว่าใครแบบเป็นคนที่แบบทำไม่อร่อยที่สุดหรือว่าใครเป็นคนที่แบบซุ่มซ่ามที่สุดหรือใครแบบรอกินอย่างเดียวคนที่รอกินอย่างเดียวน่าจะเป็นพี่แจ็คสันกับพี่มาร์กนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเขาคือพี่แจ็คสันกับพี่มาร์กเขาจะแบบเฮ้ยจะแบบนายย่างอร่อยนายย่างให้ฉันกินหน่อยใช่ไหมครับเขาหลอกเราเดี๋ยวฉันจะหุงข้าวให้เลยวันนี้ครับผมแล้วผมก็ย่างเสร็จพอเสร็จปุ๊บผมมาที่ห้องนักเรียนผมบอกอ้าวข้าวอยู่ไหนแต่เขานอนอยู่ในห้องนอน
หลังจากที่มีโอกาสได้สัมผัสแจ็คสันมา3วันตอนงานแฟนมีตผมว่าเขาหลอกคุณหลอกคุณให้ทำแน่นอนสุดท้ายเขาไปนอนใช่ครับแล้วไปหุงข้าวแบมแบมอีกก็ต้องไปร้านอาหารครับแล้วก็ซื้อแต่ข้าวมาแล้วก็มากินด้วยกันกินด้วยกันโอ้โหดีแล้วนี่นะครับชีวิตน่ารักเลยคือพูดเหมือนดันทศเลยไม่น่ารักหรอไม่ครับผมก็งงสนุกดีมันคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมมโมรีที่ดีว่าแจ็คสันกับมาร์คสองคนนี้ถ้ามีโอกาสต้องให้ทำทีเดียวใช่ครับแล้วรอบหน้าถ้าเกิดมีงานที่ไทยนะครับอยากให้มาทานหมูกินบ้างเลยจะได้แก้แค้นเลยพูดถึงผลงานล่าสุดของกองเซเว่นดีกว่าเพลง Just Like นะครับน่ารักสดใสมาแบบเป็นแนวพ็อปนะครับที่มีจังหวะแบบเซาเทิร์นฮิปฮอปนะครับที่แสดงถึงความในใจของแฟนหนุ่มที่ต้องการให้กำลังใจแฟนสาวที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับก็ตามในสำนักหลายคนก็บอกว่าน่ารักอะไรประมาณนี้ผมน่ารักอะไรก็บอกว่าคอนเซิร์ตดูดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็คือคอนเซ็ปต์ในมิวสิกวิดีโอครับจะออกมาเป็นคนตัวเล็กๆใช่ไหมครับคนตัวเล็กที่ให้กำลังใจผู้หญิงคนคนหนึ่งครับอะไรคนก็แบบอยากได้คอนเซิร์ตตัวจิ๋วๆมาอยู่ในห้องตัวเองบ้างประมาณนี้มีคิดจะทำไหมอ๋อเราออกมาเป็นแบบฟิกเกอร์เป็นโมเดลแบบก็เซเว่นตัวเล็กๆอะไรเงี้ยโอ้นั่นก็ยากอยู่ถ้ามีมาผมว่าโอ้โหต้องลองแฟนๆซื้อเก็บไปไว้ที่บ้านแน่นอนนะพูดถึงเพลงนี้เป็นเรื่องของการให้กำลังใจแฟนแบมในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากวันนี้ก็มีคนโทรมาบอกว่าโอ้อยากเข้างานมากแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้างานถ้าเกิดแฟนๆของแบมเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองแบมจะให้กำลังใจแฟนตัวเองยังไงครับก็เอาจริงๆนะครับคือแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยครับคือเวลาเจอผมเนี่ยก็จะแบบเอ้ยเนี่ยเราลดความอ้วนอยู่นะประมาณนี้นะครับผมก็จะบอกลูกค้าตลอดนะครับว่าไม่ต้องลดความอ้วนผมก็อยากกินอะไรก็กินเลยเอาถ้าเกิดมันมีความสุขก็ทำในสิ่งนั้นดีกว่าครับผมก็บอกเขาว่าคือก็เป็นตัวของตัวเองดีที่สุดนะครับผมไม่ต้องแบบอดไม่คือถ้าเกิดการกินมันคือความสุขครับคือไม่ต้องอดกินให้มันไม่ให้ความสุขเนาะแล้วก็แบบให้มันผอมลงเลยเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องครับผมอยากกินอะไรก็กินครับความสุขเนี่ยมันจะเปล่งออกมาจากข้างหน้าของเราถึงแม้ว่าหน้าเรามันจะอวบอิ่มมากขึ้น แต่ทุกคนที่เจอก็จะเห็นได้ว่าเรามีความสุขใช่ครับอันนี้มันเรื่องจริงนะบางคนอยากกินแต่กลัวอ้วนไม่กินทุกวันนี้พี่ก็เป็นพี่พยายามจะลดแต่พี่รู้สึกว่าพี่ลดไม่ได้พี่ก็เลยกินผมพยายามจะให้มันอ้วนขึ้นแต่ผมทำไม่ได้แบบเบอร์เราอยากจะแลกร่างกันจริงช่วงนี้พี่ทำแบบนั้นไม่ได้แล้วนะฮะล่าสุดครับก็อตเซเว่นได้รางวัลนะครับ Popular Asia Artist นะครับในเมืองไทยด้วยรู้สึกไงว่าคงซีใช่ไหมใช่คงซีระบบก็รู้สึกเป็นเกียรติครับคือผมก็ไม่ได้มาไทยบ่อยอะไรบ้างแต่ว่าก็ได้ความรักของแฟนคลับตลอดแล้วก็ได้รับรางวัลดีๆก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับผมแล้วก็รู้สึกเสียดายในเวลาเดียวกันนะครับอยากมารับกับมือตัวเองอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนั้นผมก็กำลังคัมแบ็กจะไปพอดีเขาก็เลยมารับจากมือตัวเองไม่ได้เสียดายแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่างานแฟนมีตของพวกคุณนี่ก็ทำให้แฟนๆเดี๋ยวฟินไปแล้วนะเดี๋ยวปีหน้าน่าจะมีโอกาสได้มีแฟนมีตอีกแน่นอนนะฮะได้ติดตามกันนะฮะนี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วครับปีนี้เนี่ยมีแพลนอะไรออกมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างชาวอากาเซไทยแลนด์ก็หลายคนอาจจะเห็นทีเซอร์แล้วนะครับผมก็ในเร็วนี้พวกผมจะคัมแบ็กเพลงอัลบั้มแบกนะครับผมก็รอบนี้พวกผมจะไม่น่ารักแล้วนะครับพวกนี้เราจะกลับมาลุคใหม่นะครับคือลุคที่เป็นแมนเหมือนเดิมลุคที่เซ็กซี่เหมือนเดิมโอเคก็อยากให้ทุกคนรอกันอีกสักแป๊บนึงนะครับผมปลายเดือนนี้เร็วๆนี้นะครับจะออกมาก็อยากให้ทุกคนรักเพลงนี้นะถึงไม่น่ารักก็ขอให้ทุกคนรักในวันเห็นบอกว่ากลับมามันจะโตขึ้นเซ็กซี่ขึ้นครับเหมือนในงานแฟนมีตที่คุณแบบมีธงมีถอดอะไรงี้ไหมโอ้อันนั้นคนละอย่างนะอันนั้นคือโชว์เลยโชว์เลยออกคนจะโชว์แต่ยังไม่โชว์เลยอันนั้นยังไงต้องรอติดตามแล้วกันคราวนี้สุดท้ายครับอยากให้แบมแบมครับช่วยฝากผลงานแล้วก็พูดอะไรถึงชาวเกษตรไทยสักนิดนึงครับก็เมื่อกี้ผลงานก็คือฝากไปแล้วนะครับผมก็ถึงไอคอนเซเว่นไทยแลนด์ครับก็ขอบคุณมากมากนะครับผมที่คอยให้กำลังใจพวกผมคอนเซเว่นแล้วก็แบนด์มาโดยตลอดนะครับถึงแม้พวกผมจะแบบบางทีก็ไม่ได้คัมแบ็กบางทีก็จะแบบมีข่าวอะไรไม่เยอะว่าแต่ก็หลายๆคนก็คอยให้ความสนใจมาโดยตลอดนะครับก็รู้สึกขอบคุณอยู่ตลอดเวลาขอบคุณมากครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพของแบนด์ที่เชิญมาแบบนี้ครับได้ครับทีมงานเก็บเก้าอี้เลยนะฮะ
เดี๋ยวแม่แมมยืนตรงกลางเลยนะครับพี่ๆสามารถเก็บภาพได้เต็มภาพเลยครับโอเคแม่แมมยืนตรงกลางเลยเดี๋ยวพี่ถือไมค์ให้โอเคครับโอเคได้ได้ครับตรงกลางก่อนเลยครับแม่แมมครับตรงกลางตรงกลางครับแม่แมมขอบคุณมากนะโอเคครับยิ้มหวานเลยนะฮะแม่แมมอีกรูปนึงโอเคนะครับนะฮะโอเคนะฮะแล้วแมวครับหันขวาหันขวา45องศาเมื่อกี้เราเอออะไรสิแมวนี่ก็ตลกตลอดเลยนะฮะโอเคนะฮะขวาก่อนนะฮะโอเคขวานะครับขวาซ้ายซ้ายซ้ายโอเคนะฮะเอาเป็นว่าแบมไปตามเสียงเลยครับแบมโอเคนะฮะนี่คือท่าอะไรครับแบมครับนี่หัวใจครับผมโอ้พี่ไม่เทรนเลยโอ้พี่ไม่เทรนเลยหัวใจอ๋อท่านี้อ๋อนะฮะโอเคแบมนั่งด้านซ้ายสักหน่อยด้านซ้ายที่ร้องเยอะได้ซ้ายฝั่งนู้นครับซ้ายฝั่งนู้นซ้ายฝั่งนู้นครับแบมตลกตลอดเลยอ่ะนะฮะโอเคแบมขวาครับแบมฮะขวาเรียกร้องนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวแน่นอนครับเดี๋ยวให้น้องแบมไปต้องการหน่อยต้องการนิดนึงข้างหลังด้วยต้องการข้างหลังหน่อยให้เห็นนะฮะเดี๋ยวให้น้องไปพักสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาสู่งานของเราครับเคมูเดวิดแบมแบมนะวันนี้ถือว่าเป็นแฟนนิดแบบเอ็กซ์ก็กับเอ็กซ์คลูซีฟกับน้องแบมแบมเลยทีเดียวนะครับโอเคบักกะบูดอททีวี